สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางไปที่อำเภอเขาชะเมานะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มาจากอำเภอวังจันทร์เมื่อถึงอำเภอวังจันทร์เราเลี้ยวซ้ายแล้วมุ่งหน้านะเข้ามาที่อำเภอเขาชะเมาก็จะมีป้ายบอกทางมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างแถวเขื่อนประแสแล้วก็ไปที่อำเภอเขาชะเมานะครับก็จะเป็นเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้เพิ่งทำนะฮะแบบนี้นะฮะสองเลนแต่ว่าเป็นสองเลนที่มีไหลทางกว้างนะครับเป็นการขยายทางนะขยายไหลทางด้วยแล้วก็ปูลาดยางใหม่นะฮะเหมือนว่าเททับหรืออะไรประมาณนั้นนะครับทำเพิ่มตรงนี้เดิมก็เป็นลาดยางอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็จะรู้สึกว่ากว้างขึ้นนะครับสะพานก็ขยายนะขยายกว้างตามขอบทางตามไหลทางนะฮะมาชมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปนี้ไล่ไปจนถึงตัวอำเภอนะฮะตัวตลาดในอำเภอเขาชะเมาตรงนั้นเขาเรียกว่าสีพัฒนานะครับบริเวณตรงนี้นะฮะข้างทางส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็มีการปลูกยางพารามีปาล์มน้ำมันนะครับตรงนี้ก็จะมีปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรนะครับแล้วก็จะมีสังเกตดูนะอำเภอเขาชะเมาตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาชมนะเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นเพราะว่าจะมีนะครับกิจกรรมต่างๆเกี่ยวเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมผลไม้เขาชะเมาอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีตามสวนของชาวบ้านเขาที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปชมสวนเข้าไปทานผลไม้ต่างๆนะฮะเป็นลักษณะแบบบุฟเฟ่ก็มีนะครับท่านใดอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโซนของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะที่อยากจะออกมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาทานผลไม้ช่วงนี้อำเภอเขาชะเมาก็จะมีนะผลไม้เริ่มออกตรงตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะตอนนี้เงาะกำลังจะทยอยออกมาและเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายแบบนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะมานะครับเที่ยวชมนะครับหรือเที่ยวทานผลไม้ในพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาได้นะครับผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาเนี่ยก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่รู้จักอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับอยู่ในจังหวัดระยองว่าเป็นอย่างไรที่นี่นะครับเป็นแหล่งผลไม้นะครับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผลไม้มีหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาน้ำตกเขาชะเมานะครับน้ำตกคลองปลากั้งเขื่อนประแสนะฮะก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลแล้วก็จะมีถ้ำนะจะมีถ้ำต่างๆในพื้นที่นะครับมีหลายถ้ำเหมือนกันก็จะมีภูเขามีป่าไม้นะหลากหลายนะฮะความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ก็แน่นอนครับไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลในตัวอำเภอเมืองจังหวัดระยองเหมือนกันแต่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างนะครับระยองกับจันทบุรีแล้วก็มีพื้นที่มีป่ารอยต่อนะครับ
ไปถึงพื้นที่เรียกว่าป่ารอยต่อ3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีนะฮะซึ่งโซนนี้ก็จะมีในเรื่องของช้างป่านะฮะที่เคยได้ยินนะฮะเข้ามาเรียกว่ากินพืชนะครับพืชผลไม้ต่างๆของชาวสวนก็ที่นี่เลยครับก็มีเหมือนกันนะก็มีฝูงช้างจำนวนหนึ่งนะครับออกหากินในพื้นที่เขาชะเมานะเพราะนั้นที่นี่นะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าเขาด้วยท่านใดที่อยู่ไม่ไกลมากอย่างอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลนะครับไม่อยากจะเดินทางไกลฮะออกไปเที่ยวไปไกลนะครับบางทีอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางมากเกินไปก็มาที่นี่เลยครับอำเภอเขาชะเมานะครับก็มีที่พักมีแหล่งต่างๆที่ให้ท่านเที่ยวชมอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะไปนะครับเที่ยวทะเลก็ห่างจากนี้ประมาณสัก30กิโลนะในพื้นที่อำเภอแกลงประแสนะครับตรงนั้นก็สามารถเข้าไปได้จากอำเภอเขาชะเมาก็ห่างไม่มากนักนะครับก็ไปชมทะเลได้นะฮะไปเที่ยวชายหาดได้นะครับก็ถือว่านะครับมาที่นี่ก็สามารถไปได้หลายทางหลายที่นะครับก็ไม่ไกลนะฮะได้ทั้งบรรยากาศของภูเขาน้ำตกถ้ำแล้วก็ได้ของบรรยากาศของชายทะเลนะฮะถ้าหากว่าเรามาที่อำเภอเขาชะเมานะครับตอนนี้เส้นทางที่กำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่เพิ่งนะครับสร้างพัฒนาเสร็จนะก็มีนะครับการเดินทางที่สะดวกสบายมากนะครับใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยนะฮะรถราก็ไม่แน่นนะครับไม่เออะนะครับรถมาก็ยังเรียกว่าสบายมากๆนะครับขับมาเรื่อยๆไม่ต้องเร็วนะฮะไปเพราะว่าเส้นทางตรงนี้จะมีทางโค้งนะครับทางขึ้นทางลงอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นทางที่ขึ้นลงนะครับสูงต่ำเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเป็นไปตามภูมิประเทศนะฮะก็ถือว่านะครับเส้นทางสวยงามเหมือนกันนะครับการเดินทางตรงนี้ก็ถือว่าได้ชมนะครับมองเห็นบรรยากาศนะครับรอบข้างของเส้นทางนะฮะก็มีความสวยงามอย่างข้างหน้านี้ก็จะเห็นวิวเขานะครับเป็นทิวเขาเลยนะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกเขาช่องลมนะครับถือโอกาสเนาะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะครับเส้นทางที่มุ่งหน้าจากอำเภอวังจันทน์นะครับจังหวัดระยองมุ่งหน้าไปมาในอำเภอเขาชะเมานะฮะก็จังหวัดเดียวกันคือจังหวัดระยองนะครับโดยขับรถไปด้วยแล้วก็ถือโอกาสบันทึกคลิปให้ท่านได้เห็นไปด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะบอกตรงๆก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักนะครับอำเภอเขาชะเมามากขึ้นนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ลองมาดูเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศนะครับพื้นที่นะฮะจะเห็นภูเขานะครับเทือกเขาสูงเห็นไหมฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับที่นี่ช่วงวันหยุดนะครับหรือวันเสาร์อาทิตย์อะไรต่างๆก็จะมีนะครับผู้คนเริ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานเสือหมอบหรือปั่นจักรยานเสือภูเขานะฮะมาเป็นขบวนหรือจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาขับมาเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นคณะนะครับก็เข้ามาแรลลี่เข้ามานะฮะอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าถือว่านะครับมาเที่ยวด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอาจจะเข้าไปทำบุญเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะครับพื้นที่ห่างไกลอย่างนี้นะครับก็เขาก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะฮะก็น
นี่ฮะไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแถวนี้ก็จะมีนะครับลิงมีอะไรต่างๆนะฮะอยู่สองข้างทางซึ่งตอนนี้ก็เขาห้ามให้อาหารลิงหรือสัตว์ป่านะครับก็มีประกาศห้ามปกติเนี่ยจะมีอยู่ลงมาแถวนี้เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นวัดถ้ำสุวรรณภูผานะครับก็เป็นวัดที่อยู่ติดถ้ำเหมือนกันตรงนี้ก็มีถ้ำเหมือนกันนะครับนะวัดนี้นะโอเคนะครับวิธีการเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเพราะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรรถติดหรือปัญหาทางเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมก็ไม่เยอะนะครับมีลักขโมยน้อยนะครับที่นี่ยาเสพติดอะไรต่างๆก็ไม่เยอะนะครับถ้ามีก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้นะครับปัญหาอาชญากรรมปัญหานักวิ่งชิงปล้นในต่างๆที่นี่เงียบสงบนะครับบ้านเมืองที่นี่สงบนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะมีปัญหาเรื่องช้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับที่อาจจะมารบกวนพืชผลการเกษตรของชาวบ้านบ้างนะครับก็เป็นเรื่องเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ระหว่างคนกับช้างนะครับนี่นะฮะเราก็เข้ามาในพื้นที่นะครับในเขตคือว่าในเขตเทศบาลอบต.เขาชะเมาแล้วนะครับตรงนี้อบต.นะตรงนี้ก็เรียกอบต.นะอบต.เขาชะเมานะครับก็จะมีตลาดตอนนี้เราก็จะเข้ามาในพื้นที่ของตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดแหล่งหนึ่งที่นะครับประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยนะฮะก็จะมีนะฮะมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับตลาดที่นี่ก็จะมีนะฮะเป็นของผลไม้จากหรือพืชหรือผักที่ของชาวสวนที่เอามาจำหน่ายกันนะครับที่นี่แล้วฝั่งขวามือก็จะเป็นนะครับโรงพยาบาลเขาชะเมานะครับก็นะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นวงเวียนเราไปดูว่าทำไมนะครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลเขาชะเมานะครับแล้วก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกสี่แยกพัฒนานะครับเป็นสี่แยกนะครับชื่อดั้งเดิมก็สี่แยกพัฒนาตรงนี้ก็จะมีวงเวียนนะครับวงเวียนช้างเห็นไหมครับนี่วงเวียนช้างนะครับตรงไปก็ไปอำเภอแก่งหางแมวนะครับซ้ายมือก็ไปบ่อทองนะครับชลบุรีส่วนขวามือก็เราก็นะครับเลี้ยวขวานะฮะแล้วเราก็ออกมาเส้นนี้เราก็ไปชมนะครับเส้นนี้ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะไปยาวจนถึงนะตัวอำเภอก็อยู่ทางนี้ตัวอำเภอนะที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็จะไปทางนี้เหมือนกันนะครับตรงไปประมาณสักนะกิโลนึงนะฮะ1กิโลก็จะไปเจอนะฮะที่ว่าการอำเภอกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาชะเมานะครับเดี๋ยวเราจะขับไปนะให้ท่านได้เห็นนะครับว่าพื้นที่โดยรวมของอำเภอเขาชะเมาเนี่ยนะครับมีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการเป็นยังไงแล้วก็เส้นทางยังไงนะก็ลองนะครับเผื่อท่านที่อยากจะมาเที่ยวชมตอนนี้นะครับจะเห็นฮะนี่ก็คือจะมีการรับซื้อมังคุดเนี่ยนะครับลงมังคุดก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดห้วยทับมอนนะครับวัดห้วยทับมอนอยู่ซ้ายมือในพื้นที่ก็มีนะฮะพอสมควรไม่ถือว่านะครับมีการแข่งขันกันสูงมากมายนะฮะก็เป็นการค้าที่นะครับพอสมควรนะฮะไม่ตลาดยังไม่ใหญ่โตมากนักนะครับแต่ก็นะฮะมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดสด
หรือนะฮะร้านค้าอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เราจะเห็นนะครับพื้นที่นะฮะก็มีรถตำรวจวิ่งเข้ามาทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะมีที่ว่าการอำเภอนะครับเนี่ยตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขาชะมังนี่นะครับท่านใดที่นะครับไม่เคยมาก็จะพาให้ท่านได้ชมนะครับเรียกว่าสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญสำคัญของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอนะครับเพราะนั้นเวลาจะติดต่อราชการก็มาที่นี่ได้นะครับซึ่งที่นี่ก็ไม่แออัดนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอที่มีพื้นที่เยอะเหมือนกันนะไม่แออัดนะครับประชาชนก็สามารถที่จะมาติดต่อราชการมีที่จอดรถได้อย่างสบายนะครับทีนี้เราไปชมนะครับพื้นที่ที่นะครับ เป็นสถานีตำรวจว่าไปทางไหนนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับสถานีตำรวจนะครับเราไปดูแล้วนี่เราอ้อมมาข้างหลังนะครับเราเลี้ยวขวาตรงนี้ก็ได้นะครับเลี้ยวขวาเรามาเส้นนี้ได้นะครับตรงนี้เขาจะเทียบว่าการเผอเขาจะมีศาลาห้องเนี่ยเป็นศาลาขนาดใหญ่นะครับไว้สำหรับประชุมประจำเดือนอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆที่นี่นะครับนะฮะตรงนี้ก็มีสถานที่ราชการหลายๆอย่างนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขก็จะอยู่ตรงนี้ซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นที่ว่าการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานีตำรวจนะครับพุทธรอำเภอเขาชะเมานะครับผมไม่ได้เข้าไปนะแต่ว่าพยายามจะถ่ายคลิปให้ท่านได้ชมเพียงเท่านี้ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับตรงไปนะครับออกมาที่เดิมเนี่ยนะครับก็ตรงไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงเรียนเขาชะเมาวิทยานะครับนี่ฮะออกซ้ายมือไปก็จะเป็นนะครับออกซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นไปที่เส้นทางสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าไปจันทบุรีก็ได้นะครับไประยองก็ได้ส่วนออกขวามือก็ไปที่เดิมฮะไปตลาดนะฮะอำเภอเขาชะเมาเหมือนเดิมนะฮะเรียกว่าตลาดสี่แยกพัฒนาเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าตลาดสี่แยกเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้มีรถเข้ามานะครับวิ่งมาจากด้านขวามือทีนี้ก็เราก็จะนะไปชมนะครับซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นไปรษณีย์นะครับอยู่เนี่ยที่ผ่านมาส่วนขวามือตรงนี้ก็เป็นทกส.นะครับเป็นทกส.แล้วตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนประถมนะครับของบ้านห้วยทับมอนนะฮะตรงนี้เมื่อเดิมเขาเรียกว่าห้วยทับมอนเนี่ยน่าจะมีประวัติศาสตร์นะครับทำไมถึงเรียกว่าห้วยทับมอนนะครับน่าจะมีทับมอนนะครับมาช่วยพระเจ้าตากสินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าชื่อว่าห้วยทับมอนนะครับก็น่าจะมีห้วยตรงนี้มีห้วยอยู่แล้วนะครับเรียกห้วยทับมอนโอกาส
าทุกท่านนะครับท่องเที่ยวอำเภอเขาชะเมานะครับคันสีแดงนี้ก็ขับรถประมาทนะครับประมาทมากนะเห็นแล้วนะขับรถอย่างนี้ประมาทมากนะครับก็มีนะฮะไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะเป็นคนที่ไหนไม่ทราบครับมีวงเวียนช้างนะครับก็มาถึงซ้ายมือนี้ก็คือโรงพยาบาลเขาชะเมานะครับอยู่ซ้ายมือนี้นะครับแล้วข้างหน้านี้ก็เป็นตลาดนะครับในอำเภอเขาชะเมาเป็นตลาดสดนะก็เป็นชุมชนนะเป็นแหล่งชุมชนนะเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะครับไม่แออัดมากนะครับก็ถึงแล้วครับเพราะนั้นขอยุติการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนครับ